รูปนี้ถูกวาดโดย AI ใช้เวลาไม่เกิน1นาทีหลังจากที่ผู้ใช้งานป้อนคำสั่งด้วยภาษาที่เราใช้กันทั่วไปที่เรียกว่า Midjourney ในอดีตเราอาจมองว่าเทคโนโลยีไม่อาจแทนที่มนุษย์ในแง่ของการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เพราะต้องอาศัยความเข้าใจในสุนทรียภาพแต่ตอนนี้ Midjourney ก้าวข้ามขีดนั้นได้แล้วMidjourney คือ AI ที่สามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นรูปภาพได้เช่นเดียวกับ AI ตัวอื่นๆเช่น Dolly ที่ถูกเปิดตัวมาก่อนหน้านี้โดย OpenAI และ Imagen ที่พัฒนาโดย Google และอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่ความแตกต่างของ Midjourney อยู่ที่สไตล์ที่มีความ Artist เป็นงานศิลปะมากกว่าเจ้าอื่นส่งผลให้มันกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ขณะที่ AI เจ้าอื่นเน้นภาพที่มีความสมจริงมากกว่าการทำงานของ Midjourney เหมือนกับ AI ทั่วๆไปค่ะคือระบบจะเรียนรู้คำสั่งจากข้อความที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าไปและนำไปประมวลผลโดยใช้ AI อัลกอริทึมดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อสร้างรูปภาพการใช้งานจะเป็นการป้อนข้อความที่เรียกว่าพร้อมประกอบไปด้วยคีย์เวิร์ดที่อาจจะเป็นคำหรือวลีที่ระบุถึงองค์ประกอบและสไตล์ของรูปภาพตามแต่ที่เราต้องการจะกำหนดค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจินตนาการไว้มากแค่ไหนหรือจะน่าทึ่งมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพร้อมที่ผู้ใช้ระบุไปเช่นภาพนี้เราป้อนคำว่าประเทศไทยในอนาคตรายละเอียดเยอะความชัด 8Kระบบของ Midjourney เรียนแบบสไตล์การวาดของศิลปินชื่อดังได้ด้วยแค่เพิ่มชื่อของศิลปินเข้าไปในพร้อมเราก็จะได้ภาพที่ถูกวาดขึ้นมาใหม่และมีสไตล์การวาดเช่นเดียวกับศิลปินที่ระบุรวมไปถึงรายละเอียดที่เจาะจงอื่นๆที่สามารถใส่ไปได้เพื่อเพิ่มความเจาะจงให้กับภาพเช่นการระบุปีเพื่อเพิ่มสไตล์ของภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของภาพในยุคนั้นแบบภาพนี้ผู้ใช้งานระบุว่าปกหนังสือนิยายวิทยาศาสตร์ยุค1980ภาพนี้ผู้ใช้งานระบุว่าประตูสวรรค์สไตล์โมเน่ AI ตัวนี้ไม่เพียงตีความตามคำสั่งได้ไปเท่านั้นแต่ยังสามารถเติมเต็มบริบทที่เราไม่ได้ระบุเช่นองค์ประกอบภาพทิศทางแสงพื้นผิวการเลือกสีหรือแม้แต่การเพิ่มวัตถุอื่นๆประกอบให้ภาพรวมดูออกมาสวยงามในสายตามนุษย์เรียกได้ว่าแทบไม่ต่างจากศิลปินวาดขึ้นมาเองเลยผู้สร้างอย่างเดวิดโฮลส์บอกว่าเขาไม่ได้มองเทคโนโลยีชิ้นนี้ว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างสรรค์งานศิลปะหรือเป็นเทคโนโลยีปลอมแปลงแต่อย่างใดแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยจำลองจินตนาการของมนุษย์ให้ออกมาเป็นภาพเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้จะเป็นอย่างที่ผู้สร้างพูดหรือไม่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะสร้างผลกระทบกับอาชีพของศิลปินมากน้อยแค่ไหนเครื่องมือนี้จะถูกนำไปใช้งานในทิศทางใดบ้างก็คงต้องรอดูกันต่อไปหลังจากนี้ค่ะ Open Beta ของ Midjourney ได้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเปิดให้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม Discordพัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์ชื่อว่า Leap Motion มีเดวิดโฮลส์เป็นเจ้าของและผู้ร่วมก่อตั้งสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าไปสร้างภาพวาดกับเจ้า Midjourney ดูวิธีการทำได้ไม่ยากก่อนอื่นผู้ใช้ต้องมีบัญชี Discord ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งชนิดหนึ่งจากนั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ midjourney.com กด Join the Beta เมื่อเข้ามาแล้วให้ไปที่ Tag Newbieอันไหนก็ได้แล้วพิมพ์ Imagine ตามด้วยคำหรือวลีที่เป็นคีย์เวิร์ดของภาพที่เราอยากจะสร้างยังไม่เกิน1นาทีเราก็จะได้รูปภาพออกมาค่ะตอนนี้ระบบให้ผู้ใช้เบต้าสามารถสร้างรูปภาพได้ฟรี25รูปหลังจากนั้นก็จะต้องจ่ายเงินเพื่อใช้งานค่ะใครลองใช้แล้วภาพออกมาเป็นแบบไหนเอามาแชร์กันได้นะคะWorkpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้